พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดระยองวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนเขาชะเมาอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางบุญมียอดทหารราษฎรอำเภอบ้านฉางและครอบครัวนางสาวบุญชูประกอบสุขราษฎรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งของพระราชทานในการนี้องคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมมอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ในโอกาสนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพรวมทั้งด้านทันตกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานอัยการสูงสุดไปให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์วีรานุวัฒน์กรรมการบริหารและประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอ่างทองเดินทางไปมอบเงินพระราชทานแก่ศาสนสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในท้องที่จังหวัดอ่างทองเมื่อปี2554รวม5แห่งได้แก่วัดพิจารณ์โสพลตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกวัดไพรวันตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองวัดกลางราชครูธารามตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญวัดคำหยาดตำบลคำหยาดอำเภอโพทองวัดชัยสิทธารามตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยวันละ 200,000 บาทรวมเป็นเงิน1ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สภากาชาดไทยนำไปมอบให้โรงพยาบาลยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาวันนี้เวลา10นาฬิกาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 500,000 บาทไปมอบให้สภากาชาดไทยเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลยะลาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดโดยมีนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบณสภากาชาดไทยรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการจัดทำเครื่องสดตกแต่งพระจิตรกาธานในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภากินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเช้าวันนี้ณวิทยาลัยในวังชายในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายแก้วขวัญวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการจัดทำเครื่องสดตกแต่งพระจิตรกาธานในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภากินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีวันที่9เมษายน2555ซึ่งสำนักพระราชวังได้มอบหมายให้การดำเนินการออกแบบและจัดทำมาตั้งแต่เดือนกันยายน2554เพื่อตกแต่งพระจิตรกาธานซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศให้วิจิตรงดงามสมพระเกียรติเป็นฝีมือการประดิษฐ์โดยข้าราชบริพารข้าราชสำนักนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆตลอดจนประชาชนผู้มีความรู้ความชำนาญในศิลปะการจัดทำเครื่องสด3แขนงคืองานประดิษฐ์ดอกไม้สดงานแกะสลักของอ่อนและงานช่างแทงหยวกมาร่วมกันตกแต่งพระจิตรกาธานทรงบุษบกหรือเรียกตามภาษาช่างเครื่องสดว่ารัดเกล้า7ชั้นอย่างสุดฝีมือเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
และที่หอประชุมประติมากรรมต้นแบบกรมศิลปากรเขตพระนครกรุงเทพมหานครนางสมสุดาลียวณิชอธิบดีกรมศิลปากรและนายวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงต้นกล้วยตานีเพื่อนำไปฉลุลวดลายประดับตกแต่งพระจิตกาธานโดยช่างแทงหยวกจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ฉลุลวดลายลายที่จะใช้ในการฉลุในครั้งนี้เป็นลวดลายไทยพื้นฐานอาทิลายกนกลายฟัน1และลายฟัน3ใช้กระดาษสีอังกฤษเป็นพื้นเพื่อให้เห็นลวดลายที่สวยงามมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะทูตานุทูตเยี่ยมชมพระเมรในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบ่ายวันนี้นางสุกุมลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะทูตานุทูตจาก37ประเทศอาทิเวียดนามสเปนโรมาเนียลาวและอินเดียเข้าชมราชรถราชยานและพระเมรในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้คณะทูตานุทูตได้มีความรู้ความเข้าใจและชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้และคติความเชื่อต่างๆรวมถึงการออกแบบพระเมรุอาคารประกอบพิธีต่างๆตลอดจนรายละเอียดในงานพระราชพิธีทั้งหมดซึ่งคณะทูตานุทูตต่างกล่าวชื่นชมความวิจิตรงดงามในสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันบรรยากาศในช่วงค่ำที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างทยอยเดินทางมาชมความงดงามของพระเมรุซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดไฟประดับพระเมรุไว้อย่างสวยงามโดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างชื่นชมและประทับใจกับความงดงามในสถาปัตยกรรมของพระเมรุที่สร้างแบบไทยอย่างวิจิตรบรรจงทั้งงานประณีตศิลป์งานจิตรกรรมและงานประติมากรรมรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบด้วยต้นไม้และไม้ดอกหายากที่มีความหมายสื่อถึงสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้อย่างสมพระเกียรติโดยมีตำรวจชุดจู่โจมเคลื่อนที่เร็วจากกองบังคับการตำรวจนครบาล1และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงคือแบบว่าในชีวิตไม่เคยเห็นนะคะแบบนี้ก็เลยตั้งใจมาดูพอดีเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างคะโอ้โหงามมากยังถามลูกว่าเนี่ยมาติดตั้งใหม่หมดเลยเหรอเนี่ยก็บอกว่าใช่สวยมากเชิดชมมานะที่พระองค์นี่ก็เป็นเจ้าฟ้าที่สิ้นพระชนม์ในสมัยที่เรามีชีวิตอยู่ได้เห็นได้เชิดชมพระบารมีของพระองค์ท่านค่ะอันนี้ค่ะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเย็นศิระพ่อพระบริบาลในการปฏิบัติงานนั้นย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขอย่าทิ้งไว้ให้พ่อพูนลุกลามจนแก้ยากขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทางด้วยความร่วมมือปรองดองกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้กล่าวได้กระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ